สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะเรียกแขกมากๆเลยนะคะกลัวจะโดนด่ามากๆแต่ไม่เป็นไรถามมาเราก็ตอบไปนะคะมีท่านผู้ฟังนะมาคอมเมนต์อยากรู้วิธีการจูบนะคะ how to kiss นะคะแจงก็เลยอ่ะไปทำการ search Google มาดูตามช่องต่างๆเดี๋ยวแจงจะใส่ reference ไว้นะคะใต้คลิปนะคะก็ไปดูต้นฉบับได้ต้นฉบับเนี่ยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็เขาก็จะแบบเฮ้ยสอนวิธีการ tutorial นะก็แบบเฮ้ยทำแบบนี้อะไรงี้แต่วันนี้เรามาคนเดียวไม่มีพาร์ทเนอร์ให้โชว์ให้ดูนะไม่เป็นไรเอานึกภาพประกอบเอาแล้วกันนะคะโอเคเขาบอกว่า how to kiss นะจะ kiss อย่างไร kiss เนี่ยก็คือการจูบใช่ไหมเราจะการจูบอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนอื่นนะคะคุณก็จะต้องดูกาลเทศะด้วยเนาะดูสภาวะสังคมวัฒนธรรมต่างๆก็ต้องบอกว่าโอเคในประเทศไทยเรานะคะคุณจะจูบอะไรยังไงกันเนี่ยมันก็ต้องดูสถานที่ดูเวลาด้วยทำนองนี้นะคะถ้างานแต่งงานโอเคคิสการจูบกันก็ปกตินะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่แบบเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วแบบจูบกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตรงนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่เข้ามาเนี่ยมีสติแล้วก็รู้กาลเทศะเวลาด้วยนะคะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าในเรื่องของการจูบเนี่ยก็เป็นการบอกรักอย่างนึงเนาะภาษากาย five love languages ใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังและภาษากายที่แบบการสัมผัสกันเนี่ยมันก็เป็นการบอกรักอย่างนึงทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าโอเคคนที่แบบไม่เคยจูบไม่เคยคิสมาเลยเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะจันก็ไป Google มาแล้วนะคะเขาบอกว่าข้อแรกเลยนะคะอันนี้เขาขอให้เช็คความสะอาดของช่องปากก่อนนะคะไม่ใช่คุณกินทุเรียนมาหรือกินสตอมาแล้วแบบจะไปแบบรักมากชอบมากคนนี้คิสปั๊บแบบเขาจะหายไปเลยได้นะคุณต้องเช็คความสะอาดเนาะช่องปากเอ้ยปากมีกลิ่นหรือเปล่านะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เบสิกมากๆแต่ว่าต้องเริ่มด้วยข้อนี้นะคะอาจจะแปรงฟันหรือว่าใช้แบบน้ำยาบ้วนปากหน่อยไหมขัดฟันหน่อยต้องดูแลสุขภาพปากสุขภาพริมฝีปากของตัวเองให้ดีด้วยนะไม่ใช่แบบปากแห้งเกรอะกรังอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะออกมาไม่สมูทได้นะคะโอเคหลังจากเราเช็คสุขภาพปากเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกินปากเราโอเคแล้วนะคะทีนี้เวลาที่ถึงจังหวะเวลาตรงนั้นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้เริ่มด้วยการที่มองตาถ้าคุณมองตาให้นึกจินตนาการถึงหนังไทยก็ได้หรือว่าหนังเกาหลีก็ได้นะคะตรงนี้หรือหนังฝรั่งก็ได้นะคะคือโดยมากเนี่ยมันไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ๆแบบปุบปับแบบล้มแล้วจูบกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันน้อยเคสมากๆนะเท่าที่ถามหรือว่าประสบการณ์หรือว่าถามคนรู้จักมาเนี่ยเคยมีบ้างไหมที่อยู่วิ่งชนล้มจูบกันอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบ1ใน100นะความรู้สึกอย่างนั้นถ้าจะทั่วๆไปเนี่ยก็คือคุณต้องมองตาพอคุณมองตาคุณส่อสายสายตาแล้วแบบประสานสัมพันธ์แบบเกิดการไฟช็อตแล้วเนี่ยโอเคหลังจากนั้นถึงค่อยทำการจูบได้นะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะในการที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวหรือว่าแบบเขาใช้ว่าไงเหมือนผู้หญิงแบบปล่อยผมอย่างเงี้ยนะคะต้องพยายามอย่าให้ผยกแบบเอาผมมาปิดหน้าคุณต้องแบบแกวกผมเข้าไปก็ได้นะคะเอาผมออกไปข้างหลังก็ได้นะคะตรงนี้คือพยายามอย่าให้ผมเนี่ยมาปิดหน้าปิดช่องปากเขานะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะตรงนี้ก็คือ เริ่มด้วยการจับและการจับใช้มือนะคะคือผู้ชายอาจจะเป็นการแบบจับที่คอของผู้หญิงนะแต่ไม่ใช่เป็นการบีบคอนะคะคุณอาจจะใช้ประมาณเนี้ยนะคะก็คือมือนึงโอบที่คอนะคะให้นึกอ่ะอันนี้มือข้างใช่ไหมนี่เป็นส่วนเป็นคอเขานะก็อบนี้แล้วก็สองมือเนี่ยก็ประคองที่หน้าเขานะคะตรงนี้นะย้ำไม่ใช่เป็นการแบบบีบคอแบบนี้ไม่ใช่นะคะฝึกนิดนึงนะแล้วก็ข้อที่5นะคะมุมของหน้าเวลาคุณจูบอะค่ะถ้าสุดว่านึกเรา
เอาความเป็นจริงอ่ะคือถ้าสมมติเราทำหน้าตรงแบบนี้เอาเป็นหน้าเขาหน้าเราใช่ไหมถ้าเหมือนจูบกันแบบเนี้ยจมูกชนมันจะแบบไม่สมูทมันจะแบบเฮ้ยชนจมูกละถ้าเราไปทำจมูกมาหนาๆสูงๆแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถที่จะแบบจูบชนกันได้มันต้องเอียงนึกออกไหมเอออันนี้นึกภาพประกอบแล้วก็ดูหนังดูละครหรือ Google เอาก็ได้มันต้องเอียงหัวนะคะตรงนี้นะมุมของหัวมุมของหน้านะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นก็คือเขาเรียกใช้คำว่า go with flow นะคะก็คือโอเคก็คิสไปก็จุ๊บไปทำนองนี้ก็ได้นะคะตามนั้นแล้วมีอะไรอีกข้อที่7นะเขาบอกว่าอันนี้ตลกมากเลยในการจุ๊บกันเนี่ยนะคะอย่าเอาลิ้นเราเนี่ยไปปิดช่องคอช่องหายใจของเขานะคะอันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะยังไงแต่ก็คือเขาฝากมาไว้ก็เราก็ฝากต่อไปเวลาที่คุณจะจุ๊บกับคู่ของคุณถ้าคุณจะเฟรนช์คิสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขออย่าให้แบบเอ้ยยื่นลิ้นของคุณเนี่ยนะคะไปปิดช่องทางเดินอาหารของอีกคู่นะอันนี้มันจะลำบากมากนะคะพยายามแบบเฮ้ยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแต่คือแบบอย่าพยายามแบบให้ฉันตื่นเต้นมากฉันเอาลิ้นไปจุกคอหัวจุกคอเขาแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะแล้วก็ข้อที่8นะคะตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะการหายใจเหมือนจะดำน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบ1 2 3ฉันจะจูบแล้วฉันแบบเหมือนจะเหมือนต้องดำน้ำไปเลยแบบแล้วก็งึกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะให้แบบว่าโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็คือจูบเสร็จแล้วก็โอเคหายใจไม่ออกแบบหมดลมตรงนี้ก็แบบพักไว้ก่อนแล้วก็มาหายใจใหม่แล้วก็มาจูบไปต่อได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เขาอันนี้ตลกมากเขาบอกว่าข้อถัดมาเขาบอกว่าไม่ใช่การคิสแบบนกหัวขวานแบบว่าตืดตืดตืดอะไรเงี้ยมันอะมันก็ได้แหละแต่มันไม่ค่อยโรแมนติกเนอะไหมมันเหมือนกับเล่นกันมากกว่านะคะแล้วก็ข้อถัดมาเขาบอกว่าคืออย่ากัดถ้ากัดเนี่ยมันจะเป็นออกแบบดูรุนแรงนะคะอันนี้คือจากที่ช่องที่จังไปหามาเนี่ยเขาบอกว่าโอเคคุณอาจจะแบบเล่นๆแต่แบบต้องเบาๆทำนองนี้ไม่ใช่แบบเป็นการกัดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะและในส่วนกรณีที่ถัดมานะคะคือสำหรับบางคนที่ใช้ลิ้นนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเหมือนไม่ถนัดไม่อะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องเริ่มก่อนเลยให้คู่ของคุณเนี่ยเป็นการเริ่มก่อนนะคะทีนี้จากการที่จะไป Google มาทางของ French Kiss นะคะ Kiss นะคะก็คือการจุ๊บแบบฝรั่งเศสนะคะก็คือมีการแบบใช้ลิ้นนะคะก็เขาบอกว่ามันก็วิธีการเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็ปักล่างโดนปักล่างปักบนโดนปักบนแล้วหลังจากนั้นก็คือ movement นะคะอาจจะแบบเริ่มด้วยการสัมผัสก่อนนะคะลิ้นต่อลิ้นก่อนแล้วค่อยๆให้ปล่อยตามโฟลว์ไปนะคะอันนี้จะอธิบายให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจว่า อย่าไม่ใช่เป็นการแบบเหมือนพยายามอะถ้าแจงจะแนะนำสาวๆแบบนี้กันเนาะถ้าสูว่าเอ้ยคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้หรือว่าทำไม่เป็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำปล่อยให้โอเคเหมือนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาสอนคุณแบบเนี้ยนะคะจะดีกว่าหรือคือที่แจงเสิร์ชมานะเขาบอกว่าก็งั้นก็เริ่มด้วยการแหมไม่มีภาพประกอบเนาะเริ่มลิ้นก่อนแต่ว่าเป็นการสัมผัสกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันไปตามโฟลว์แล้วกันนะคะไม่ใช่เป็นการแบบกินกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะติดเรทนิดนึงนะคะคลิปนี้นะสรุปสุดท้ายก็คือยังไงเสียเนี่ยใครที่เข้ามาผ่านมาตรงนี้เนี่ยจังอยากให้โอเค1คุณมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะแล้วก็2ก็คือคุณก็ต้องรู้จักกาลเทศะเวลาให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ที่บอกไปสำคัญที่สุดในการแบบเหมือนกับคิสกันเนี่ยจังมองว่ามันเกี่ยวข้องกับความสะอาดของช่องปากอันนี้ฟังแล้วเหมือนกับไม่จำเป็นต้องมาบอกไหมเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วมันสำคัญนะเพราะบางคนเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้นะคะแล้วก็อ่ะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ
เช็คความสะอาดช่องปากก่อนแล้วหลังจากนั้นพอคุณอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วมองตานะคะแล้วพอมองตาปั๊บมันเหมือนจะแบบมีใครค่อยๆอ่ะเหมือนกับไฟฟ้าดึงดูดกันอ่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าอารมณ์มันปล่อยไปได้เนี่ยนะคะถ้าบอกเฮ้ยเราสวยเราชอบคนนี้อยู่เหมือนกันแล้วเขาก็สนใจเราเนี่ยมันก็อาจจะปล่อยให้ไปตามโฟลว์นะคะแล้วก็ฝ่ายอีกฝ่ายนึงอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยนะคะอย่าพยายามผมมาปิดหน้านะคะคือคุณผู้ชายก็ต้องแบบพยายามแหวกผมเขาก่อนนะคะแหวกผมเขาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณผู้ชายเนี่ยถ้าสูว่าเขาจะประคองคอไม่ใช่เป็นการบีบคอเขานะคะต้องแบบเนี่ยมือประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้จับประมาณนี้นะคะเหมือนกับอันนี้เป็นการล็อกหน้าเขาใช่ไหมแล้วก็บอกไปแล้ว go with flow นะคะให้มันแบบเอ้ยไปแบบตามทำตามธรรมชาติทำนองนี้นะคะแสดงว่าดูคลิปบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะแบบพอทำได้อยู่แล้วไหมแล้วก็อันนี้ที่ฝากเอาไว้ตลกมากก็คืออย่าเอาลิ้นไปปิดคอเขานะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นการการคิสกันเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับการดำน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบแล้วก็คิสอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้มันจะดูตลกไปนะคะแล้วก็อย่าพยายามแบบจุ๊บแบบนกหัวขวานหรือว่าอย่ากัดปากนะคะบางทีเขาอาจจะเข็ดหลาบไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็พยายามแบบนิ่มนวลเนาะเพราะว่าแบบให้มันดูแบบสื่อถึงความรักทำเนี้ยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เหมือนกับอยากจะแบบ French kiss นะคะก็เริ่มเนี่ยอาจจะให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มถ้าเขามีประสบการณ์แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยอาจจะดูวิดีโอบ่อยๆก็ได้นะถ้าแจงมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างติดเรทมากๆเหมือนกับเขาบอกว่าก็เริ่มได้แบบปากกับปากแล้วหลังจากนั้นก็ลองแบบปล่อยโฟลว์ลองแบบสัมผัสลิ้นดูก่อนเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ให้ปล่อยไปตามโฟลว์ไปนะคะไม่ใช่เป็นการอย่าแบบพยายามเหมือนกับกินขนมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะหวังว่าคุณแม่ที่ตามมาดูเนี่ยจะไม่ว่าแจงนะคะแล้วก็คิดว่ายังไงล่ะขอให้แบบเอาไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่าลองฝึกดูก็ได้นะคะตรงนี้จะได้สมูทมากขึ้นนะคะคล่องมากขึ้นในการจะคิสใครหรือแล้วก็แจงก็ฝากไว้อีกอย่างนึงเนาะอันนี้เป็นแบบเหมือนความรู้มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมนะคะอันนี้ใครเอาไปใช้เนี่ยคุณก็ต้องแบบดูกาลเทศะเวลาสถานที่แล้วก็ดูวัยวุฒิของคุณด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นเด็กน้อยหอยสังเลยแบบไปจูบไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะก็ไม่ส่งเสริมเนาะคุณก็ต้องมีวุฒิภาวะมากพอที่จะเลือกที่จะทำนะคะที่จะเชื่อใครนะคะโอเคขอบพระคุณมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ